วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GGB Studio นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เพิ่งจบลงไปเลยเนาะสำหรับรายการการแข่งขัน All Star Arena ในสาย B นะครับผมเป็นคู่ระหว่าง Familiar City นะครับผมพบกับ ATK Reborn นะครับผมมาในนามของ LK Lucky ส่วนแฟมก็ JK ก็เป็นคู่แรกของสาย B นะครับผมก็เป็นฝั่ง ATK Reborn ที่ต้องออกไปเยือนในบ้านของ Familiar City เนาะผมต้องบอกว่าโอ้โหคู่นี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนติดตามและอยากจะดูมากที่สุดเลยนะครับสำหรับคู่นี้ระหว่าง Familiar City กับ ATK Reborn นะผมสำหรับ2แก๊งนี้นะผมที่ผมได้ดูนะผมก็มีไฟท์ใหญ่ให้ชมถึง4ไฟท์นะผมมีไฟท์ใหญ่ให้สดให้ชมฟรี4ไฟท์เลยนะผมก็อย่างที่รู้กันครับมาเล่นในแฟมก็ต้องเล่นในรูปแบบของแฟมนะผมไม่มีการอุ้มศพไม่มีการกักศพไม่มี EMP นะครับผมก็เล่นในรูปแบบของแฟมแล้วก็อารมณ์ฟิลแบบเหมือนดู JK เจอกับ LK ในยุคนู้นนะครับผมยุคที่ LK รันอยู่ในแฟมนะครับผมได้ฟิลนั้นเลยเนาะก็เชื่อว่าหลายๆคนอยากชมมาคู่นี้ก็JK ในฝั่ง Familiar City เนี่ยก็มาในสูทสีดำส่วน LK ATK Reborn เนี่ยก็มาในสูทสีน้ำเงินให้เห็นภาพจำสองแก๊งนี้แล้วนึกถึงอดีตเลยนะผมก็ไฟแรกเนี่ยก็อยู่เมืองบนนะผมก็ไฟแรกอาจจะเกิดปัญหานิดหน่อยถ้าใครติดตามผมมาดูไม่ทันในไฟแรกอะในช่วงไฟแต่ว่าเหมือนกับมีปัญหาเรื่องของเซ็กชั่นเกินนะผมเลยทำให้เมืองเนี่ยเหมือนแตกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะตรงนั้นนะแล้วก็ไฟแรกเนี่ยเป็นฝั่ง LK ที่เอาชนะไปได้นะผมแล้วก็ทำการอุ้มแต่ว่าเกมไปเยอะเกมไม่ได้เยอะดิเกมหมดเลยนะผมจนไฟแรกเนี่ยไม่มีสกอร์เลยนะผมตำรวจหน่วยงานหน่วยแฟมนี่ต้องบอกเลยว่าตึงจริงๆเข้มจริงๆในเรื่องของการบอกจุดเคสเพื่อนเนี่ยก็มีในแฟมเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของการบอกจุดเขตนะครับผมก็ทำให้หน่วยงานรวมถึงแก๊งในฝั่งที่โดนอุ้มเนี่ยสามารถที่มาช่วยเหลือเพื่อนได้ตลอดนะครับผมทำให้อุ้มกันค่อนข้างที่จะยากนะครับผมยากมากๆเลยแล้วหน่วยงานจากที่ดูเนี่ยไล่กันตึงมากจริงๆเนี่ยในการเล่นกิจกรรมครั้งเนี่ยนอกเหนือจากการไฟท์การทีมไฟท์การชนกันตรงๆแล้วเนี่ยเอกลักษณ์อย่างนึงในแฟมนั่นก็คือการช่วยเคสการไล่เคสของหน่วยงานนะผมเป็นอะไรที่สนุกตื่นเต้นนะผมนอกเหนือจากการไฟท์กันตรงๆนี่คือเสน่ห์ของแฟมเลยที่ผมดูคือหลักๆเนี่ยไฟท์โอเคละไฟท์ชนกันจบไปแล้วแต่เวลาอุ้มเนี่ยมันตื่นเต้นเข้าไปอีกอ่ะมันลุ้นไปด้วยว่าเฮ้ยจะหรือเปล่าด้วยที่หน่วยงานเนี่ยมาไล่ตลอดรวมถึงทีมฝ่ายตรงข้ามที่มาช่วยไล่เคสนะผมก็ถือว่าโอ้โหสนุกเลยไฟ2ไฟ3เนี่ยก็เขานัดไฟกันอยู่บริเวณสนามบินล่างเนาะไฟ2ไฟ3เป็นฝั่ง JK ที่เอาชนะไปได้ทั้ง2ไฟนะครับผมก็สามารถอุ้มได้ด้วยในไฟที่2ก็ประมาณ10กว่าเคสนะแล้วก็ไฟ3เองก็ได้อีกประมาณ10กว่าเคสเหมือนกันจนสกอร์มันอยู่ที่20กว่านะผมไฟที่4นะผมซึ่งไฟที่4เนี่ยเขาเล่นกันที่บริเวณใต้สะพานแถวข้างๆกาลาคาสิโนซึ่งไฟที่4เนี่ยเป็นอะไรที่ไฟกันนานมากนะผมไฟกันนานที่สุดเลยในทั้งหมด3ไฟที่ผ่านมาไฟ4ไฟกันนานมากแล้วก็ดูค่อนข้างยากด้วยในช่วงแรกๆว่าฝั่งไหนจะชนะไปในไฟนี้เนาะจากที่ดูนะก็พยายามที่จะชุบกันทั้ง2แก๊งแหละนะผมชุบกันแบบสุดๆแล้วอ่ะจากที่ผมดูแต่ว่าเหมือนฝั่ง JK นี่ต้องบอกเลยนะว่าคนปิดตัวชุบคมกว่าในฝั่งของLK นะผมเหมือน LK ชุบเยอะอยู่ผมก็ดูว่าชุบเยอะอยู่นะแต่ว่าโดนปิดตัวชุบง่ายไปหน่อยแค่นั้นเองนะครับผมเลยทำให้ไฟที่4ก็แพ้ไปแล้วก็ทำให้โดนอุ้มไปอีกจนสกอร์มันมาจบอยู่ที่32ต่อ0แล้วผมเป็นฝั่ง Familiar City ที่เอาชนะไปด้วยสกอร์32ต่อ0นะครับผมถือว่าเป็นสกอร์ที่ต่ำนะไม่ใช่สกอร์สูงด้วยชื่อว่าหน่วยงานค่อนข้างที่จะไล่กันจะตึงด้วยนะถ้าใครดูตลอดกิจกรรมเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าหน่วยงานเนี่ยโอ้โหคืออุ้มออกจากจุดที่ไฟแป๊บเดียวนี่คือเกมแล้วอะหน่วยงานนี้ประกบไล่ทีมมา 4-5 คัน
แล้วผมถือว่าหน่วยงานเอาจัดเลยถือว่าอุ้มยากมากๆนะในแฟมผมมองว่าค่อนข้างที่จะอุ้มยากนะผมอุ้มยากมากๆก็ถือว่าสกอร์ประมาณนี้ก็โอเคในฝั่งของแฟมเลียซิตี้แล้วผมถือว่าสกอร์ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะแล้วก็ในครั้งต่อไปต้องออกไปเยือนในฝั่งของซัมเมอร์ก็ต้องดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงด้วยสกอร์ที่มันไม่สูงเนี่ยข้อเสียมันก็มีนะผมด้วยสกอร์ที่มันไม่สูงเนี่ยข้อเสียมันก็จะมีเยอะเหมือนกันเพราะว่าต้องออกไปเรียนไปซัมเมอร์แล้วไม่รู้ว่ารูปแบบซัมเมอร์เนี่ยเขาจะเล่นประมาณไหนนะผมก็ถือว่าในฝั่งของ NCK Reborn เนี่ยโอเคยังมีโอกาสได้แก้อยู่นะครับผมถือว่ายังมีโอกาสได้แก้อยู่นะเพราะว่าสกอร์อย่าลืมว่าสกอร์32เนี่ยมันไม่ได้เยอะอะไรเลยนะต้องไปวัดกันที่เกมที่บ้านของซัมเมอร์นะครับผมคู่นี้ผมรู้สึกว่าเอ้ยแม่งสนุกว่ะจริงๆก่อนหน้านี้2คู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น SMD ไม่ว่าจะเป็นเบอร์ลินหรือว่าไลลักแล้วก็ในฝั่งของ City Six อันนี้เล่นในบ้านก็คือ Star Town เนาะก็จะได้อารมณ์ฟีลแบบ Star Town พุ่มศพกับศพอันนี้ฟีลแบบแฟมนะผมมีการช่วยเคสไล่เคสคือเดือดสนุกเข้มมากในการไล่เคลียร์ช่วยเคลียร์นี่คือรูปแบบของแฟมเลยแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละกิจกรรมนี้มันสนุกนะมันได้เห็นรูปแบบการเล่นสีสันของแต่ละเมืองนะผมซึ่งก็จะมีหลายเมืองเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเบคอนทาวน์เบอร์ลินซัมเมอร์นะผมมีอะไรให้แบบตื่นเต้นได้ลุ้นกันอีกนะผมถือว่าสนุกครับก็สรุปเลยแล้วกันกิจกรรมในครั้งนี้คู่ระหว่าง Familia กับ NCK Reborn ก็เป็นชัยชนะของ Fam เราด้วยสกอร์32-0ครับผมก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ